ขณะนี้คนไทยกำลังมากอดต้นไม้คนไทยจะต้องคุยกันมากขึ้นว่าวันนี้ท่านกอดต้นไม้หรือยังกอดต้นไม้สร้างแรงบันดาลใจสร้างความรักสร้างความผูกพันกับธรรมชาติชีวิตกับธรรมชาติต้องเกื้อกูลกันต้องไปด้วยกันความสุขของเราความสุขของธรรมชาติเป็นความสุขเดียวกันต้นไม้คือลมหายใจกอดต้นไม้กอดลมหายใจสะอาดกอดสิ่งที่เกื้อกูลต่อชีวิตคนไทยครับเพราะไล่หน่อยนี่คือความสุขของคนไทยที่จะกอดต้นไม้นะครับ